สวัสดีค่ะดิฉันสุดารัตน์กษัตริย์สินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเกษยายงภูมิพุทธานะคะพบกับเราสองคนในรายการครัวการอาชีพค่ะช่วงของเย็นวันศุกร์นะคะเวลากำลังสบายนะคะช่วงนี้อากาศไม่หนาวไม่ร้อนนะคะใช่ค่ะนะคะสำหรับการทำขนมนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบในเรื่องของการทำขนมเนี่ยก็เรานำเสนอท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเค้กคุกกี้นะคะซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะทำกันเป็นแล้วนะคะแต่วันนี้จะมีเค้กอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเค้กของอิตาลีนะคะนะคะจะเรียกว่าทีรามิสุค่ะนะคะทีรามิสุเค้กเป็นเค้กชนิดที่เราใช้ส่วนผสมของเค้กสปองเค้กหรือพวกสวิสโรเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องม้วนหรืออาจจะเป็นพวกคุกกี้เลดี้นะคะเลดี้ฟิงเกอร์นำเข้ามาผสมกับตัวกาแฟแล้วก็มีในส่วนของชีสนะคะนะคะวันนี้ก็จะมีชีสชนิดพิเศษก็มานะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เคยทำทีรามิสุแล้วคงไม่แปลกใจแต่บางท่านที่ยังไม่เคยทำวันนี้เรามีตัวชีสอีกตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำนะคะแต่ในก่อนอื่นเราจะแนะนำส่วนผสมของการทำทีรามิสุซะก่อนนะคะว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนุชวันนี้อะไรบ้างคะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากกาแฟดำนะคะค่ะ1ถ้วยครึ่งค่ะค่ะสำหรับกาแฟดำนะคะก็คือใช้ผงกาแฟมาชงกับน้ำร้อนนะคะวันนี้เราใช้น้ำร้อน1ถ้วยครึ่งนะคะชงกับกาแฟ50กรัมหรืออาจจะมากน้อยกว่านี้ก็ได้สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบความเข้มข้นก็เพิ่มปริมาณได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไข่แดงนะคะ4ฟองค่ะไข่ไก่นะคะเลือกไข่ที่ใหม่แล้วก็สดแยกไข่ขาวไข่แดงใช้เฉพาะส่วนของไข่แดงนะคะจำนวน4ฟองค่ะค่ะน้ำตาลไอซิ่งครึ่งถ้วยค่ะสำหรับน้ำตาลไอซิ่งนะคะท่านผู้ชมก็ไปซื้อสำเร็จได้เลยนะคะเขาจะมีขายเป็นน้ำตาลที่เขาป่นหรือบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกับแป้งข้าวโพดประมาณสัก 3% นะคะก็ตวงหรือชั่งมานะคะครึ่งถ้วยสำหรับการตวงนะคะท่านผู้ชมก็ร่อนก่อน1ครั้งแล้วก็ตวงครึ่งถ้วยหรือจะใช้วิธีการชั่งก็ได้นะคะชั่งน้ำหนักมา50กรัมนะคะน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยจะค่อนข้างเบาเพราะว่าเป็นผงแล้วก็จะมีเหล้าหวานนะคะครึ่งถ้วยค่ะค่ะในส่วนของเหล้าหวานนะคะถ้าหากท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะหาซื้อได้เพราะอาจจะราคาสูงแล้วเราก็อาจจะหาซื้อยากท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้เหล้าที่เป็นกลิ่นรำใช่ค่ะนะคะเหล้าที่เป็นกลิ่นรำเหล้าแดงเนี่ยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปได้นะคะเพิ่มความหวานก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะนะคะอาจจะใช้เหล้าแดงเนี่ยนะคะครึ่งถ้วยผสมกับบวกกับน้ำตาลทรายอีก3ช้อนโต๊ะเราก็จะได้เหล้าหวานนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการดัดแปลงแบบง่ายๆของคนไทยเราเนี่ยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นชีสมัสคาโปเน่นะคะค่ะสำหรับชีสมัสคาโปเน่นี่นะคะ1กล่องเนี่ยน้ำหนัก450กรัมนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะจากร้านขายเนยขายนมนะคะลักษณะของตัวชีสมาคาโปเน่นะคะจะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้นะคะตัวชีสอันนี้หัวหินมีโรงงานใช่ค่ะถ้าท่านผู้ชมติดตามชมรายการศึกษาทัศน์ค่ะเราจะเห็นว่าศึกษาทัศน์นี่พาไปชมโรงงานทำเนยใช่นะคะก็จะมีตัวชีสอันนี้ด้วยนะคะในโรงงานนี้นะคะเวลาท่านผู้ชมซื้อนะคะก็จะบรรจุใส่กล่องแล้วก็ปิดฝานะคะปิดผนึกนะคะพอเปิดออกมาแล้วก็จะได้ลักษณะของตัวชีสที่มีสีครีมนวลๆนะคะอันนี้1กล่องนะคะน้ำหนัก450กรัมนะคะการดูแลรักษาตัวชีสอันนี้เก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ4 องศาไม่ต้องแช่แข็งใช่ค่ะนะคะก็เก็บไว้ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะ1ครึ่งถ้วยค่ะ1ถ้วยนะคะโทษค่ะวิปปิ้งครีม1ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีวิปปิ้งครีมจะทำได้ไหมนะคะแล้วก็จะมีคุกกี้เลดี้ฟิงเกอร์หรือจะเป็นสปองเค้กก็ได้นะคะค่ะถ้าเป็นคุกกี้เลดี้ฟิงเกอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราซื้อสำเร็จมาไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองนะคะแต่ถ้าหากเป็นสปองเค้กวันนี้สปองเค้กเราทำเองจะเป็นสวิสโรเนื้อสวิสโรเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ทำรสกาแฟก็ได้ค่ะนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่มีหนังสือครัวการอาชีพเปิดดูได้เลยอาจจะไปเล่มภาคเรียนเก่าๆแล้วนะคะจะมีตัวสวิสโรนะคะหรือจะเป็นแยมโรรสอื่นๆก็ได้นะคะ
สุดท้ายก็จะเป็นโกโก้นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเป็นผงโกโก้โรยหน้านะคะอันนี้ส่วนตกแต่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทีรามิสุนะคะจะมีตั้งแต่กาแฟดำไข่แดงน้ำตาลไอซิ่งเหล้าหวานชีสมัสคาโปเน่ค่ะวิปปิ้งครีมแล้วก็ตัวเค้กหรือตัวคุกกี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการอันดับแรกก็คือชงกาแฟวันนี้เราชงไว้เรียบร้อยแล้วก็คือใช้น้ำร้อน1ถ้วยครึ่งผสมกับ